ก็มีปัญหาทางด้านนำโทร MC77 นะวันนี้ชนะคะแนนทางด้านพิษอันนันพอเจรินศักดิ์นะครับพอเจรินศักดิ์นะขออภัยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมครับจะไปสัมภาษณ์ผู้แพ้กันสักนิดนึงนะครับเราเป็นไข้หรือว่าอะไรเมื่อยเมื่อยตอนเช้าสภาพร่างกายมาเป็นไงดีไหมภาพปกติแต่ว่าพอขึ้นชกปุ๊บมันรู้สึกล้าๆใช่ไหมมีเงินฉีดไหมเนี่ยวันนี้เท่าไหร่ครับก่อนชก 30,000 แล้วในเวทีนี่เขามีให้เท่าไหร่ 50,000 น่าเสียดายแล้ว 80,000 เลยเอาวันนี้ทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีน้ำโตเอ้ยไม่ใช่เพียนันเพียนันสำคัญเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูชนะสินค้าลูกใหญ่มาท้าไปแล้วด้วยที่ต่อทีด้วยอะไรเงี้ยเนาะแล้วน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างน้องโอเคไหมยังเปรียบอยู่ใช่ไหมน้ำหนักที่เก่งเท่าไหร่ครับ122วันนี้ต่อแล้วเท่าไหร่24ใหญ่ไปนิดนึงมันก็เลยอาจจะทำให้อืดด้วยอะไรด้วยเนาะไม่เป็นไรถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วมีอะไรจะฝากถึงแฟนมวยไหมครับน้องสู้ต่อไปครับน้องไปกำลังใจให้ครับผมเดี๋ยวเราผู้ชนะนะครับทางด้านนำรูน MC77 นะตอนนี้ขึ้นไปรับบัตรฉีดนะครับกำลังเดินลงมาครับตอนนี้รอสักครู่นะครับสักครู่ก็มาคุยคอมเมนต์กันได้นะครับแฟนมวยกำลังลงมากำลังลงมาครับมาดิThank you.
คุณธงชัยนะต่อยมวยแบบนี้ต่อยมวยแบบแดงหรือว่าต่อยชิงไหนเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านนำโดนเป็นไงบ้างครับวันนี้เกมการชกก็เข้าใจครับผมคิดว่าง่ายง่ายไหมก็ทำได้ทุกยกนะครับยกหนึ่งเราวางแผนเกมการชกมาไงบ้างก็ตอนแรกว่าจะมาเดินไปยกสามครับก็มีเสียงหูเสียงอะไรว่าเรามีงานผมก็ไม่รู้แบบผมก็ต้องเดินตั้งแต่ยกสองนะครับโอ้โหปุ๊บเราก็แบบว่าพิสูจน์ให้เขาเห็นเลยโดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจครับพูดถึงผู้ชกแล้วนะครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยตอนนี้3 ไฟติดแล้ววันนี้ได้รับอาชีพเท่าไหร่ครับโอ้โห 60,000 จากใครบ้างเนี่ยครับก็เจ๊กล้วยฉวางอ่ะทิ้งท้ายหน่อยครับฝากเป็นมวยช่วยติดตามหน่อยครับเป็นมวยชอบเพื่อติดตามมันเลยครับผมที่ทุกไฟครับผมแสดงความยินดีด้วยครับต้องว่าเอกเจ้าสองนะครับศึกเพชรยินดีนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้แล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ